วิธีปลดบล็อกไลน์ที่ลบข้อมูลกันบล็อกไปแล้วเวลาที่เราบล็อกเพื่อนในไลน์จากนั้นมากดแก้ไขในหน้าบัญชีที่บล็อกเสร็จแล้วนะครับเราไปกดลบปรากฏว่าข้อมูลกันบล็อกมันหายไปจากหน้านี้อยากจะปลดบล็อกให้เพื่อนนะครับสามารถทำตามคลิปนี้ได้เลยครับก็วิธีการแก้ไขในกรณีนี้ให้เรานะครับไปเพิ่มเพื่อนในไลน์ใหม่ให้กดไปที่หน้าหลักเสร็จแล้วกดปุ่มเพิ่มเพื่อนจากนั้นนะครับเราก็เลือกเพิ่มเพื่อนในช่องทางที่สะดวกได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับกดค้นหาตรงนี้แล้วกันเนาะจะเพิ่มเพื่อนนะครับโดยใช้ ID Line หรือว่าใช้เบอร์โทรศัพท์ก็ได้นะครับเอาที่เราสะดวกและมีข้อมูลของเพื่อนได้เลยนะครับจากตัวอย่างนะครับใช้เป็นเบอร์โทรศัพท์แล้วกันเนาะก็กดไปที่เบอร์โทรศัพท์เสร็จแล้วก็ป้อนเบอร์เพื่อนนะครับเข้าไปในช่องนี้ให้ถูกต้องจากนั้นก็กดค้นหานี่นะครับถ้าเบอร์ของเพื่อนมันตรงกับไลน์ของเพื่อนนะครับมันก็จะมีไลน์ของเพื่อนขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนและกดแชทแค่นี้นะครับมันก็จะเป็นการปลดบล็อกเพื่อนในไลน์นะครับที่เราเคยลบข้อมูลกันบล็อกไปหลังจากนี้เราก็สามารถส่งข้อความไปหาเพื่อนนะครับและเพื่อนนะครับก็สามารถอ่านและตอบกลับข้อความเรามาได้นะครับเพื่อนนะครับสามารถนำวิธีนี้ไปใช้ได้เลยนะครับแต่ถ้าเรานะครับไม่มีข้อมูลในการเพิ่มเพื่อนไลน์กับเขาจะทำยังไงมันก็จะมีวิธีอื่นอยู่นะครับในกรณีที่เรายังคงมีห้องแชทเพื่อนคนนั้นที่เราเคยบล็อกเราก็กดเข้าไปที่ห้องแชทของเพื่อนได้เลยครับเข้ามาแล้วนะครับก็กดปลดบล็อกเสร็จแล้วก็จะมีปุ่มเพิ่มเพื่อนให้เราเพิ่มนะครับเราก็เพิ่มเพื่อนและกลับไปคุยกับเขาในแชทไลน์นะครับได้ตามปกติแต่ถ้าไม่มีห้องแชทของเขาที่ค้างไว้เราก็ลองมาเช็คว่าเรากับเขามีกลุ่มไหนที่อยู่ด้วยกันหรือไม่จากตัวอย่างนะครับเป็นกลุ่มนี้ก็กดเข้าไปที่กลุ่มนั้นเสร็จแล้วนะครับให้กดไปที่ชื่อกลุ่มจากนั้นให้กดไปที่รายชื่อกลุ่มและกดไปที่ไลน์ของเขาจากนั้นก็สามารถกดปลดบล็อกจากตรงนี้ได้นะครับเสร็จแล้วนะครับก็สามารถกดเพิ่มเพื่อนและสามารถกลับมาแชทคุยกับเขาได้ตามปกติแล้วนะครับและถ้าเรานะครับไม่มีข้อมูลของเพื่อนตามคลิปนี้จริงๆเราอาจจะให้เพื่อนอีกคนแชร์รายชื่อติดต่อของเพื่อนคนที่เราบล็อกมาให้เราปลดบล็อกและให้เราเพิ่มเพื่อนได้นะครับเพื่อนๆนะครับต้องลองไปไล่เช็คและลองแก้ทีละจุดดูนะครับโอเคครับและทั้งหมดนี้นะครับก็คือวิธีการปลดบล็อกไลน์ที่เราลบข้อมูลกันบล็อกไปถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ก็ฝากกดไลค์และกดติดตามช่องเบนเทคสอนใช้ Android ให้กันด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ